เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยทันมานะคะน้องๆเรามาดูความรู้ที่ใช้ในโจทย์ในข้อที่1กันต่อค่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องโมเมนตัมใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่ได้สอนไปตอนนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะสำหรับการอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะเราจะคิดยังไงก่อนอื่นเนี่ยที่พี่จะสอนน้องก็คือเราลองทบทวนเมื่อกี้ดูก่อนสิเมื่อกี้สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยคือตัวนี้ใช่ไหมคะซิกมา F คูณ T เท่ากับ P 2ลบ P 1ถูกไหมอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแต่การอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยถ้าเราจะคิดเนี่ยมันหมายถึงการที่โมเมนตัมไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกไหมหรือเราจะมองว่าเดลต้า P ซึ่งเท่ากับ P 2ลบ P 1เท่ากับ0นั่นเองเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะจากที่ซิกมา FT เท่ากับ P 2ลบ P 1เนี่ยจะได้ว่าเราจะจับมันมาเท่ากับ0เพราะเราจะสนใจการอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยเป็น0หรือโมเมนตัมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจึงได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์โมเมนตัมมาว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเกิดเมื่อแรงรับมีค่าเท่ากับ0นิวตันนั่นเองค่ะทันนะคะอันนี้คือเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมเพราะฉะนั้นเราลองมาพิจารณาตัวอย่างโจทย์กันนิดนึงนะคะเพื่อให้น้องเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่มีวัตถุ2ก้อนก้อนแรกเนี่ยมีมวลเท่ากับ4กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว4เมตรต่อวินาทีกำลังจะวิ่งเข้าชนวัตถุอีกก้อนหนึ่งซึ่งมีมวลเท่ากับ12กิโลกรัมหลังจากนั้นในตอนหลังนะคะเมื่อชนกันปุ๊บวัตถุนี้เคลื่อนที่ติดกันไปตรงนี้คือมวล4กิโลกรัมและอันนี้คือมวล12กิโลกรัมเราพบว่ามันจะเคลื่อนที่ติดกันไปและถามว่าอัตราเร็วของมวลทั้ง2ก้อนที่ติดกันตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนี่คือตัวอย่างโจทย์ที่เราจะใช้ค่ะถ้าดูแบบนี้เราก็จะมองมวลทั้ง2ก้อนนี้เป็นระบบถูกไหมคะเราจะมองมวลทั้ง2ก้อนเป็นระบบก็คือจะมองทีเดียวทั้งหมดนี้เลยแล้วน้องจะเห็นว่าในกรอบของระบบที่เราสนใจตรงนี้มันมีแรงอะไรมาเกี่ยวข้องไหมคะมีแรงอะไรที่ทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่อะไรหรือเปล่าไม่มีถูกไหมคะไม่มีแรงที่ให้กับระบบแล้วก็ไม่มีแรงที่ระบบนี้สูญเสียเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามันจะต้องเกิดการอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเองค่ะก็คือโมเมนตัมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราจะได้ว่า P 1จะต้องเท่ากับ P 2โดยพี่จะให้กรอบนี้เป็นกรอบที่1กรอบนี้เป็นกรอบที่2
ันนะคะพี่จะได้ว่าเราต้องการให้ p1 เท่ากับ p2 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราลองมาดูซิว่า p1 เนี่ยอะไรมีความเร็วล่ะถ้าพิจารณามวลก้อนนี้เราก็ต้องคิดจากผลรวมโมเมนตัมใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพี่ขอใส่เป็นซิกมาดีกว่าเนาะซิกมา p1 ต้องเท่ากับซิกมา p2 โดยซิกมา p1 ก็ประกอบไปด้วยของมวลก้อนนี้และมวลก้อนนี้แล้วมวลก้อนนี้โมเมนตัมมันก็คือ m ก็คือ4ใช่ไหมคะคูณกับ v ก็คือ4บวกกับผลรวมโมเมนตัมถูกไหมบวกกับก้อนนี้เพราะเราจะคิดผลรวมก้อนนี้มันไม่มีความเร็วเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของก้อนนี้จึงเป็น0ทันนะคะถัดมาค่ะจะหาผลรวมโมเมนตัมของช่วงที่2ในช่วงที่2นี้จะเห็นว่ามันติดกันแล้วมันก็มีความเร็วพร้อมกันถูกไหมคะมีความเร็วค่าหนึ่งเราจึงได้ว่ามวลของก้อนที่2เนี่ยขอไปค่ะมวลของช่วงที่2ตรงนี้ก็ต้องคิดมวลรวมถูกไหมก็คิดรวมกันเลยจึงได้เป็น4บวกกับ12คูณกับ v นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแก้สมการหาค่า v ได้แล้วค่ะเราก็จะได้ว่า v มีค่าเท่ากับ4คูณ4คือ16 4บวก12ก็คือ16ก็จะเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะทันนะพอเข้าใจแล้วนะคะก็คือโดยสรุปก็คือว่าหลักการในการทำโจทย์ถ้าเรามองระบบเรียบร้อยแล้วเราเห็นว่าไม่มีแรงมากระทำหรือไม่มีการสูญเสียแรงหรือพูดง่ายๆก็คือซิกมา F เท่ากับ0เราจะได้ว่าตรงนี้นะเราจะได้ว่า P1 จะต้องเท่ากับ P2 โดยเรามองเป็นผลรวมโมเมนตัมในจุดที่1ช่วงที่1จะต้องเท่ากับผลรวมโมเมนตัมในช่วงที่2ได้เลยค่ะแล้วน้องก็แค่ทำการแทนค่าแล้วก็แก้สมการหาตัวแปรที่น้องต้องการได้แล้วนั่นเองทันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอสรุปตรงนี้นิดนึงสรุปอีกครั้งนึงว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเกิดขึ้นเมื่อซิกมา F เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าซิกมา P1 ต้องเท่ากับซิกมา P2 นั่นเองอันนี้คือเป็นไปตามกดอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะโดยเราตัวตรงนี้เนี่ยเราขอโน้ตไว้นิดนึงนะคะก็คือเราจะโน้ตเอาไว้ว่าโมเมนตัมจะชอบออกปนกับพลังงานนั่นเองอันนี้เขียนเพิ่มไว้ให้น้องๆนะคะว่าโมเมนตัมชอบออกผสมกับพลังงานพลังงานนะคะยังไงก็คือเราจะมีตัว v นี่แหละค่ะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโมเมนตัมและพลังงานก็คือโมเมนตัมเนี่ยอาจจะบอกการที่โจทย์บอกโมเมนตัมมาอาจจะทำให้เรารู้ v แล้วเราไปใช้ในงานพลังงานหรือเราจะใช้งานพลังงานในการหา v แล้วก็นำไปหาโมเมนตัมก็ได้นั่นเองค่ะโดยพูดง่ายก็คือระหว่างโมเมนตัมกับงานพลังงานเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอยู่นั่นเองทันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างโจทย์สักข้อนึงที่เป็นโมเมนตัมผสมกับงานพลังงานซึ่งมันก็คล้ายๆกับโจทย์ข้อที่1นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาทำดูนะคะพี่จะสมมุติให้มีวัตถุ1แขวนอยู่นะคะโดยวัตถุนี้มีมวลเท่ากับ1กิโลกรัมจากนั้นกำหนดให้มีกระสุนปืนนะคะที่มีมวลเท่ากับ 0.01 กิโลกรัมเนี่ยวิ่งเข้ามาด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีแล้วหลังจากนั้นพบว่าตัวกระสุนปืนนะคะสามารถวิ่งทะลุ
ตัววัตถุนี้ไปได้วิ่งทะลุไปได้นะคะตัวกระสุนปืนแต่ความเร็วของมันนะคะลดลงเหลือ2เมตรต่อวินาทีและเมื่อกระสุนปืนวิ่งทะลุมานี้ตัววัตถุเดิมที่มันเคยอยู่ตรงนี้มันกลายมาอยู่ตรงนี้ค่ะกลายเป็นว่ามันย้ายมาอยู่ตรงนี้คำถามก็คือถามหาว่าวัตถุตัววัตถุเนี่ยหรือมวลก้อนนี้เนี่ยสามารถขึ้นไปได้สูงเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองพูดง่ายคือถามหาระยะ h ตรงนี้นั่นเองค่ะว่าเท่ากับเท่าไหร่ในข้อนี้จะคิดยังไงดีน้องจะเห็นว่ามันมีการใช้ปนระหว่างเรื่องโมเมนตัมและพลังงานถูกไหมคะเนื่องจากเราเห็นว่ามันมีการชนกันแล้วก็มีความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นอีกก็คือเราเห็นว่ามันตัววัตถุนี้มันเกิดความสูงขึ้นถ้ามีความสูงเรานึกถึงเรื่องพลังงานดูซิงานพลังงานที่พี่ได้สอนน้องไปถ้ามีความสูงจากสรุปตรงนี้มีความสูงแสดงว่ามันต้องมีพลังงานศักย์เกิดขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ต้องการหาความสูงถ้าพี่ต้องการหาความสูงก็จะได้ว่าพี่ก็จะใช้เกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีบทงานพลังงานมาช่วยในการคิดนั่นเองค่ะทันนะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก่อนก็คือเราควรจะเริ่มต้นจากสิ่งที่โจทย์ถามจากตรงนี้น้องจะเห็นว่าโจทย์ถามหาความสูงใช่ไหมคะถ้าโจทย์ถามหาความสูงพี่ก็จะพิจารณาว่าความสูงนี้สามารถหาได้จากพลังงานศักย์ที่เท่ากับ mgh ใช่ไหมคะแสดงว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปได้สูงเนี่ยตัววัตถุก้อนนี้เนี่ยมวลนี้เนี่ยต้องมีความเร็วค่าหนึ่งถูกไหมซึ่งความเร็วตรงนี้เกิดจากการที่ตัวกระสุนเนี่ยมากระแทกแล้วทำให้มันเริ่มเกิดความเร็วสักค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้ว่าพี่จะสามารถใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับทฤษฎีบทงานพลังงานมาช่วยโดยถ้าหากเรามองว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่1ตรงจุดนี้เป็นจุดที่2สำหรับวัตถุก้อนนี้นะคะพิจารณาแค่วัตถุก้อนนี้ก่อนนะเราจะได้ว่ามันไม่มีการสูญเสียงานถูกไหมแล้วก็มันไม่มีงานที่มันเพิ่มเข้ามาพูดง่ายก็คืองานตรงนี้เป็น0เราจึงได้ว่าพลังงานรวมในจุดที่1จะเท่ากับพลังงานรวมในจุดที่2ทันนะคะเราจะได้ว่าพลังงานรวมในจุดที่1เท่ากับพลังงานรวมในจุดที่2ซึ่งในจุดที่1เนี่ยมันต้องมีความเร็วสักค่านึงถูกไหมที่มันเกิดจากตัวกระสุนนั่นเองพี่ให้เป็น v2 นะคะความเร็วนี้คือ v2 ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2 mv2 กำลัง2เพราะมันมีความเร็วจึงมีพลังงานจนตรงนี้ก็มีแต่ความพลังงานจนเนาะแล้วพี่ก็กำหนดให้ความสูงระดับนี้เป็นระดับอ้างอิงเพราะฉะนั้น h หรือความสูงที่พี่จะแทนเนี่ยก็แทนด้วยค่า h ได้เลยนั่นเองค่ะเพราะพี่ได้กำหนดอ้างอิงให้อยู่ตรงนี้เราจึงได้ว่าพลังงานในจุดที่2เนี่ยมันมีแค่พลังงานศักย์โดยพลังงานศักย์ก็หาได้จาก mgh นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถหา h ได้จากตรงนี้นั่นเองค่ะและน้องๆลองคิดดูนะคะตรงนี้ m มันคือมวลก้อนเดียวกันถูกไหม m ตัดกันแล้วเราก็จะได้ว่า h จะมีค่าเป็น1ส่วน2คูณ v2 กำลัง2ส่วน g และค่า g เป็นค่าคงที่แต่ค่า v หรือค่า v กำลัง2เป็นค่าที่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้นี่แหละค่ะที่พี่ได้บอกน้องเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าโมเมนตัมชอบบอกผสมกับงานพลังงานเราจะเห็นว่าเราจะใช้เรื่องงานพลังงานข้อนี้ในการหา h ถูกไหมแต่เราไม่รู้ v เพราะฉะนั้นเราจะหา v ได้จากเรื่องโมเมนตัมนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาพิจารณาโมเมนตัมเพื่อหา v ค่ะพิจารณาโดยเราจะใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนั่นเองเนื่องจากน้องจะเห็นว่า
ซิกมา F เท่ากับ0ใช่ไหมคะตรงนี้พี่ให้เป็น A แล้วกันนะคะแล้วก็ไป B สำหรับกรอบนี้มายังกรอบนี้จาก A ไปยัง B เนี่ยซิกมา F เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าผลรวมโมเมนตัมที่จุด A จะต้องเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมที่กรณีของ B นั่นเองโดยของ A นะคะเราจะเห็นว่ามีวัตถุ2ก้อนถูกไหมแต่ก้อนนี้ไม่มีความเร็วเพราะฉะนั้นโมเมนตัมจึงเป็น0แต่ก้อนนี้มีความเร็วแล้วก็มีมวลเราจึงได้ว่าโมเมนตัมก็คือ m คูณ v ใช่ไหมคะก็คือ 0.01 มวลนะคะคูณกับ v ก็คือ12มีทิศไปทางขวาเป็นบวกถูกละพี่ให้ทางขวาเป็นบวกนะถัดมาดูของ B สิของ B เนี่ยเราจะเห็นว่ามันเกิดความเร็วของทั้ง2ก้อนเลยใช่ไหมคะทั้งกระสุนแล้วก็ทั้งวัตถุเราก็จะได้ว่าก็ต้องบวกโมเมนตัมของทั้ง2ลงไปซึ่งเราจะเห็นว่ามีทิศทางเดียวกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็บวกกันได้เลยค่ะก็เอาของกระสุนก่อนนะคะของกระสุนก็คือมวลเป็นเท่าไหร่นะเป็น 0.01แล้วตอนหลังเหลือความเร็วเท่ากับ2บวกกับของวัตถุ ก้อนนี้ความเร็วที่เราต้องการหาคูณกับมวลของมันก็คือ1ใช่ไหมคะจากตรงนี้น้องก็จะเห็นว่าถ้าพี่อธิบายเป็นคำพูดง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าโมเมนตัมทั้งหมดในตอนแรกเนี่ยของตัวกระสุนปืนเนี่ยมีการแบ่งไปให้กับตัววัตถุ ก้อนนี้ทำให้วัตถุ ก้อนนี้เกิดความเร็วแล้วความเร็วตรงนี้ทำให้วัตถุนี้สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูงค่าหนึ่งนั่นเองทันนะตอนนี้จากสมการนี้เราก็สามารถที่จะหา v 2ได้แล้วค่ะเราก็จะได้ว่าตัว v 2นะคะมีค่าเป็นย้ายข้างตรงนี้ไปเนาะจะเป็น 0.01คูณ12ลบ 0.01 คูณ2ก็เท่ากับ 0.1 นั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะว่า V2 มีค่าเท่ากับ 0.1 ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะนำ V2 กลับไปแทนค่าในนี้นั่นเองก็จะได้ว่าH มีค่าเป็น1ส่วน2คูณ V2 กำลัง2ก็คือ 0.1 ยกกำลัง2หารด้วยค่า G ค่ะซึ่งกรณีนี้พี่สมมุติให้เป็น G เท่ากับ10แล้วกันนะคะจะได้คิดเลขง่ายแต่ถ้าทำในโจทย์อย่างที่พี่บอกทำในโจทย์9วิชาสามัญเมื่อกี้เขามีกำหนดให้มาให้นะคะว่า G เท่ากับ 9.8เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ 9.8 แต่กรณีนี้พี่ขอแทนเป็น10นะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้น้องๆก่อนเมื่อคิดออกมาน้องก็จะได้ว่าค่า h จะมีค่าเท่ากับ5คูณ10ยกกำลังลบ4เมตรนั่นเองค่ะทันนะตอนนี้น้องก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าถ้าหากว่าเรารู้เรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยเราสามารถนำมาใช้พลิกแพงในการทำโจทย์ได้หลายแบบเลยโดยที่สำคัญก็คือเราจะพบว่ามันสามารถนำไปออกผสมกับพวกงานพลังงานได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้ก็คือมีกระสุนปืนวิ่งเข้ามาชนตัววัตถุใช่ไหมคะแล้วก็กระสุนปืนก็วิ่งทะลุไปด้วยความเร็วค่า1แต่วัตถุก็ขึ้นไปได้สูงค่า1แล้วถามว่าความสูงนี้เป็นเท่าไหร่เราก็จะนึกถึงเรื่องงานพลังงานก่อนการที่วัตถุจะขึ้นไปได้สูงเท่านี้เนี่ยมันก็ต้องมีความเร็วในตอนแรกซึ่งความเร็วในตอนแรกของวัตถุนี้สามารถที่จะหาได้จากกฎอนุรักษ์โมเมนตัมค่ะเนื่องจากถ้าหากเราพิจารณาในกรอบ A และกรอบ B เราจะเห็นว่าไม่มีแรงหรือว่าซิกมา F เท่ากับ0ทำให้ผลรวมของโมเมนตัมตรงนี้จะต้องเท่ากับผลรวมโมเมนตัมตรงนี้พูดง่ายก็คือตัวกระสุนปืนในตอนแรกเนี่ย
เมื่อวิ่งไปชนกับวัตถุนี้แล้วแล้ววิ่งทะลุออกไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลให้ตัววัตถุนะคะตัวก้อนวัตถุมีความเร็วค่าหนึ่งด้วยเช่นกันตรงนี้นะคะเราจึงได้ว่า v2 เท่ากับเท่านี้ค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะนํา v2 ที่ได้มากลับมาแทนแล้วก็หา h ได้แล้วนั่นเองโดย h ของเราตรงนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องกำหนดระดับอ้างอิงซึ่งกรณีนี้พี่กำหนดให้อยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะทันนะเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันใช้ความรู้ผสมกัน2เรื่องเลยซึ่งโจทย์ในข้อที่1เนี่ยก็ใช้หลักการคล้ายๆกับข้อนี้เลยคล้ายๆกับตัวอย่างที่พี่ให้น้องเลยนั่นเองค่ะถ้าหากว่าน้องคนไหนพอเข้าใจตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะทำโจทย์ข้อที่1ได้แล้วนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำโจทย์ข้อที่1ตรงนี้อีกนิดนึงพี่ขอสรุปตรงนี้อีกครั้งนึงให้น้องๆฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์โมเมนตัมค่ะสำหรับการอนุรักษ์โมเมนตัมนะคะก็คือเราต้องรู้ว่าโมเมนตัมมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเดลต้า p จึงเท่ากับ0หรือ p 2ลบ p 1เท่ากับ0ส่งผลให้จากเรื่องการโดนตรงนี้นะคะตรงนี้ความสัมพันธ์นี้แต่เรารู้แล้วว่าตรงนี้เป็น0ส่งผลให้แรงเท่ากับ0เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์โมเมนตัมก็จะเกิดขึ้นเมื่อซิกมา f เท่ากับ0นั่นเองยกตัวอย่างเช่นโจทย์ในข้อนี้ค่ะถ้าหากว่าพี่มีมวลก้อนหนึ่งวิ่งด้วยความเร็วค่าหนึ่งนะคะจะไปชนวัตถุอีกก้อนหนึ่งแล้วทำให้วัตถุนี้นะคะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วค่าหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็ถามหาว่าความเร็วตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่หลักการก็คือมองระบบใช่ไหมคะแล้วเราจะเห็นว่าระบบของเราเนี่ยไม่มีการสูญเสียแรงแล้วก็ไม่มีการที่ตัววัตถุได้รับแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าใช้ตามกฎอนุรักษ์โมเมนตัมได้เลยพอซิกมา f เท่ากับ0จึงได้ซิกมา p 1เท่ากับซิกมา p 2น้องก็แค่แทนค่าค่ะแล้วก็จะหาค่า v ได้เลยนั่นเองโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือกฎอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยก็จะหาได้จากการที่ซิกมา f เท่ากับ0ก็จะได้ว่าซิกมา p 1เท่ากับซิกมา p 2ค่ะโดยที่โจทย์เนี่ยมักจะชอบออกให้โมเมนตัมผสมกับเรื่องงานพลังงานโดยมี v อยู่ตรงกลางนั่นเองยกตัวอย่างข้อนี้เราจะเห็นว่าโจทย์ถามหาความสูงที่วัตถุนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อเจอความสูงปุ๊บเราจะเริ่มนึกถึงพลังงานศักดิ์และเมื่อถึงพลังงานศักย์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าก่อนที่วัตถุจะขึ้นไปได้วัตถุต้องมีความเร็วค่าหนึ่งที่ทำให้มันขึ้นไปใช่ไหมคะโดยความเร็วนั้นก็ต้องแสดงว่าวัตถุมีพลังงานจนส่งผลให้จากกฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเราจะได้ว่าเราสามารถหา h ได้ค่ะแต่เราต้องรู้ v ในตอนนี้ก่อน v2 ตรงนี้ก่อนว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่โดย v ตรงนี้ก็จะสามารถหาได้จากกฎอนุรักษ์โมเมนตัมค่ะสำหรับกรอบ a และกรอบ b นั่นเองซึ่งมันไม่มีแรงใช่ไหมคะก็คือซิกมา f เท่ากับ0เราจึงได้ว่าผลรวมของโมเมนตัมที่ a จะต้องเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมที่ b ค่ะแล้วก็แทนค่าก็จะได้ v2 ออกมาจากนั้นน้องก็แค่นำ v2 กลับไปแทนค่านะคะก็จะสามารถหาค่า h ได้นั่นเองค่ะจะเห็นว่าเรามีการผสมผสานใน2เรื่องใช่ไหมคะซึ่งเราจะเจอโจทย์แบบนี้ค่อนข้างบ่อยเลยค่ะโดยเรื่องงานพลังงานพี่ขอย้ำอีกนิดนึงถ้าหากเราต้องการหา h หรือแทนค่า hเราอย่าลืมกำหนดจุดอ้างอิงนั่นเองนะคะโอเคพี่คิดว่าความรู้ตรงนี้นะคะน้องๆก็จะสามารถที่จะนำไปทำโจทย์ในข้อที่1ได้แล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีความรู้ครบทั้งเรื่องงานพลังงานเรื่องงานพลังงานแล้วก็เรื่องโมเมนตัมแล้วนั่นเองทันนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยเรามาเฉลยกันนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ